สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมันเนตียางมาส่งอามันดูดเนาะจ้ะเอ้ยไอ้โอคุดเนาะจ้ะอามันดูดบ่ได้มากน้ำค่ะมันดูดบ่สบายมันดูดไข่นะคะก็ได้ให้อยู่ก็พอบ่ได้พอบ่ได้มาส่งจ้ะก็ปลาบ่ได้มาส่งเนาะเจ้าอ่ะนอนจ้ะสิก็เลยบ่รบกวนแล้วเนาะสิก็ได้ยางมาส่งลูกเองค่ะส่งลูกแล้วก็จะไปร้านค้าต่อเนาะแต่ว่ากับจะยางอ่อมทั้งทะเลนะคะจักหน่อยชมบรรยากาศจักหน่อยนึงค่ะกันดูไปเลยมาล่ะนะโอเคพอดีว่าเพิ่นมาขอหมูเพิ่นนะคะเตียงเลยสิให้ลูกยางไปกับหมูเพิ่นเนาะแล้วเตียงสิพาพี่น้องยางออกกำลังกายนะคะข้างทางทะเลนี่แหละริมทะเลนะคะไปเรื่อยๆเนาะพักสมองนะคะแล้วตอนจากพักกลับค่อยจะมาซื้อของแล้วก็ขึ้นบ้านนะคะซื้อกับข้าวเนาะเพื่อไว้ให้มันดูดกินจ้ะหาหมูเอากูดมันมารอกันฮัลโหลไปเก็บก็มันนี่บ้างนะถนนนะคะเป็นแข็งโคกเลยจ้ะยางต้องระวังนะคะมันอาจจะลื่นได้พี่ว่าจะมาหามาเล่นหน้ามืออื่นเรื่องมือหื้อบุญนี่จ้ะกระลืมแล้วบอกโยมหมู่บ้านตีกระลืมจ้ะมาเล่นน้ำมากินสมตำน้ำค่ะพอดีว่าพญายซื้อมะละกอไว้นอตีหนังแต่เมื่อคุณนะคะตีเพิ่งได้กินเลยค่ะเป็นเรื่องว่าพอเจอหามะละกอมาตำตีเอาไปต้องซื้อมาดอกอยู่บ้านตีกระมีแต่สามหน่วยพี่ว่าตียังภาพยังเลาะทางทะเลไปฟังท่าผุดดีกว่าค่ะเผื่อไปเจอนกเนาะฮาเดลมันเดอร์โอกุดอาฟินดาร์กดาฮาเดลไปแล้วจ้ะ1 2 2ทรายที่แล้วว่าจะไปส่งลูกพอดีว่าเพิ่นมีหมูกันเลยเพิ่นยาวบ่ต้องกันเนาะนี่ค่ะตอนนี้หมู่บ้านตีกะยังมีหิมะตกอยู่จ้ะแต่มื้อนี้นะคะติดลบเนาะเป็นน้ำแข็งอากาศเย็นจ้ะแต่ติดกับภาพพี่น้องยังนะคะถ้าแม่นติดจะมาขึ้นรถเมล์นะคะไปในเมืองเนาะเตียจะมาลอยตรงนี้นะคะไปรถเมล์เนาะลอยได้จดอยู่จ้ะแต่ว่าติดกับไม่เคยไปขึ้นรถเมล์ไปคนสายคนเดียวลูกเชือดอกแต่หลังจากนี้ก็คนจะต้องไปเองนะคะบางอย่างเขาต้องฝึกตัวเฮาเนาะปงดูดะขาวจุนพูนอยู่จ้ะแล้วที่มาละไล่ก็ได้เริ่มเก็บพักกันแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮ็ดหยังกันมากมายมากขึ้นเนาะเฮาค่ะหมู่บ้านสิหมู่บ้านการ์ตูนเตเอิดหมู่บ้านการ์ตูนคุณขาบ้านบักไก่อยู่หลังสู้พุ่นเลยจ้ะเห็นบ่พี่น้องเปิดโทรคุยกัน20,000อ่ะยานแล้วอันเราอยู่กับแฟนเราเนาะติดกันเลยบ่อยากโทรไปรบกวนเราจ้ะเราพาพี่น้องลงมาห้างหน่อยดีกว่าเส้นห้างนี่ตั้งแต่ที่มาตกกับบ้านในมาเถื่อจ้ะตัวจะยามาเบิ่งไอ้นกหลายรอบแล้วแต่ก็บ่ได้มากเนาะแล้วที่มาละไล่ก็ได้มาเก็บผักเก็บหอยอยู่เท่านี้ล่ะจ้ะบ้านตีติดทะเลจ้ะยางมาแป๊บเดียวก็หอดเนาะยามตีแบบอยากกินหอยกินยังสิตีกระลงทะเลค่ะกินผักกินยังเนาะกระลงทะเลมากจ้ะโอ้ยมองดูค่ะว่านางเด่นอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นบ้านอู้นี่ไงนกนั่นเนาะนกเป็ดจ้ะอยากพาไปนอนว่านางเด่นตรงนี้ดีกว่าเออมันแข็งอยู่ค่ะที่มันแข็งอยู่ตัวนี้นะคะทุ่มตีมาเก็บหอยเนาะหอยแมงผู่หอยคร่างค่ะแต่ว่าเมื่อนี้คือจะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะมันมีบ่ถ้ามันมีจ้ะจองไว้ซะก่อนค่ะเดี๋ยวมารุดเฮาค่อยจะมาเก็บถ้าอากาศมันอุ่นๆเนาะเจอแต่เรื่องเสาๆพาไปนอนลงทะเลเปลี่ยนบรรยากาศหายใจมันอันนี้ขึ้นมาแน่จักหน่อยจ้ะ
ห้วยหมาเขาเจ้าหญ้ากับหมาจ้ะตัวนกเห็นแฟดก๋วยแล้วบอกว่านกมาแล้วเนาะชุบจ้ะเนี่ยเขาจะออกขับรถไปหันไปหันมาจอดสิวะเตรียมเห็ดยางอยู่นี่แต่เสาร์แท้เนาะเพิ่นจะ8โมงเสาร์หอยแมงผู่แต่หอยแมงผู่อยู่นี่เพิ่นจะมีอันค่ะเพิ่นจะอยู่ในหินในเพื่อนแบบนี้เนาะเพิ่นจะสมาจะมีมุกหลายจ้ะมุกแล้วก็เห็นหลายเนาะถ้าที่จะเก็บที่จะไปเก็บฟังทางพูนจ้ะแล้วก็ถ้าบ่นั่นกับนี่ค่ะมองฟังทางนี้เนาะไปเก็บจ้ะมาสูดบรรยากาศสูดบรรยากาศหายใจหายใจเต็มปอดจ้ะทางหันหน้าทางนี้ก็เหมือนเนาะเหมือนแน่จ้ะวันนี้วันนี้แล้วก็อาการก็นอนพันธุ์ตื่นจ้ะเพราะว่าตีเห็นแล้วนอนเนาะตีก็ไม่อยากไปรบกวนแล้วนะคะก็เลยไปแล้วนอนเนาะตีก็เลยบอกโอกุดว่าแล้วมามาจับยางไปทรงเธอเองเดินสิค่ะปล่อยให้ป้าป้านอนนะคะตีก็เลยยางมาทรงลูกแทนนะจ๊ะแล้วเขาจะนอนบนหลับคนใดบูจ้ะเพราะว่าปกติเราจะตื่นมาทรงลูกทุกเมื่อทุกมื้อเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามื้อนี้เราแบบบ่ตื่นบ่ตีงเคียงเลยตีก็เลยปล่อยให้เรานอนก่อนจ้ะเดี๋ยวตีก็เลยจะมาซื้อกับข้าวซื้อหยังไปไว้ให้เล็กหน่อยกินเนาะแล้วก็จะเดินขึ้นบ้านนะคะก็เลยมาแวะทะเลกันจ้ะมาเบิ่งนกแฟนบอกก่อนว่าวันนกมานะคะแต่ว่าบ่เห็นมื้อนั้นที่เห็นอยู่นะต้องใช้แบบเพิ่นใหญ่ไปมองอื่นนะคือใดบ่จ้ะเนาะข้างหลังก็เป็นม่านขาวๆม่านหิมะจ้ะขาวๆนั่งฟังเสียงนกเสียงกาห้องพี่น้องเอ้ยบำบัดจิตใจเฮาไปนําเนาะอยู่ในบ้านมันอดอู่จ้ะมีแต่คนบ่สบายลูกก็บ่สบายสิก็เลยหนีออกมาเอาพลังก่อนค่ะพลังจากธรรมชาตินี่แหละมองว่าลูกชายพญากระโทมากค่ะโทมาหาพ่อเนาะสงสัยพญาเหรอคะแล้วโทแบบแล้วส่งเมสเซจไปหาแล้วค่ะแบบว่าพอป้าป้าบ่สบายสิค่ะแล้วได้โทมาเนาะติก็นั่งอยู่โซฟาแหละแต่ว่าติก็นั่งฟังก็ซื้อติว่าอันนี้เนาะว่าเพิ่นว่าจังได๋กันสิค่ะเพิ่นก็บอกลูกเพิ่นว่าเพิ่นไปหาหมอหลังจากที่เจ็บท้องได้มาสักพักนึงไปหาหมอแล้วว่าเสร็จแล้วก็ไปตรวจเจอรอบแรกตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งแล้วว่ามะเร็งลำไส้เนาะแล้วที่นี่รอบที่สองเราก็มาตรวจเจอไอ้อยู่ปอดอีกก่อนนึงนะคะหลังจากที่ไปเขาม่วงมากแล้วบอกลูกสั้นแล้วฟังนะวันที่นี้แล้วก็ถามว่าช่วงวันหยุดเนี่ยค่ะเธอจะมาหนีบอนะคะลูกสั้นก็เลยบอกว่าบ่ได้มาจะไปหาหมาเพราะว่ามาม่าต้องเขาขี้โม่นะคะคือแม่เขาลูกไส้เล่านะคะคือแบบว่าเราก็เป็นมะเร็งกันจ้ะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วตัดเต้านมออกไปครั้งนึงแล้วเนาะก็เลยบอกว่าไอ้ฉันต้องไปดูแลมาม่าเพราะว่าเรามีลูกน้ำกันแค่คนเดียวนะคะแล้วก็แฟนเล่ากะแฟนเก่าเล่านะคะกะบ่เอาผัวใหม่เนาะแล้วก็คือแล้วก็กับบอยก็อยู่คนเดียวนะคะอยู่กับแมวแล้วเนาะที่เคยพาไปเลี้ยงเล่าอยู่ตะวันบ่อใดทายเนาะค่ะแต่ว่าตีปีนู้นนะคะตีไปกับพ่อใหญ่เนาะไปแคมปิ้งนะจ๊ะก็เลยแวะไปเลี้ยงเล่าเนาะมันอยู่ไกลนะคะก็ไปแล้วก็พาไปหาพ่อแม่เล่าสิเนาะจะก็เจอกันรอบที่2คือตอนขึ้นบ้านลูกชายพ่อใหญ่เนาะขึ้นอยู่คอนโดเพิ่นก็มาสิค่ะตีก็เอาเฮ็ดไปฝากเพิ่นเนาะประมาณ2ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วจ้ะนั่นล่ะหลังจากนั้นก็บ่ได้เจอกันแล้วก็บ่เฮ็ดความเคลื่อนไหวแบบว่าผ่าน Facebook แล้วเนาะมารู้อีกทีนึงก็คือว่าลูกชายบอกว่าแม่ม้าเป็นมะเร็งเต้านมว่าซั่นว่าก็รักษาตัวเนาะแล้วก็ตัดออกบัดนี้แล้วก็ไปนั่นแหละค่ะเขาขี้โม่นะคะลูกชายก็ต้องไปเบิ่งเพราะว่าเรามีแมวน้ําจ้ะ
เรามีแมวนำก็ต้องมีคนไปเบิ่งแมวเบิ่งหยังให้เราสิเนาะตู้ไส้ก็เลยว่าวันหยุดจะไปทางพุ่นก่อนเนาะค่ะแล้วถ้ามันมีอันนั้นก็จะมาหาป้าป๋าแล้วมันก็ช่วงป้าป๋าไปพาตัดก็อาจจะแวะไปจังซี่นะเดี๋ยวมันคุยกันล่ะจ้ะนั่นล่ะที่แรกน่ะคุยกันไว้ว่าวันพักวันหยุดนะคะอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์วันออกไข่นี่แหละของประเทศนอร์เวย์เนาะเราจะมาหนีเนาะค่ะวันที่หนีแม่โทรมาบอกว่าให้เราไปดูแลอันทางพุ่นเนาะนั่นแหละค่ะมันจะค่อนมันจะเรื่องเขาเศร้าจ้ะจะตั้งใจเนาะตั้งสิห่วงทางใดคือว่าแหละเขาใจเราอยู่เนาะห่วงพ่อกับห่วงแม่กับห่วงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเฮาพ่อก็ยังมีแม่มีตีมีน้องเนาะที่แบบเบิ่งนั่งดูแลแต่ว่าเล่าแม่เล่าอ่ะบ่มีผู้ใดจังซี่นะคะบ่มีผู้ใดพี่น้องเขาเจาะก็อยู่ไกลกันเนาะเขาเจาะกับบ่ได้แบบมาสูงเสียงกันแบบว่าอันนี้เนาะถ้าเจาะมาเยี่ยมกันสิคะก็ไปแป๊บๆชั่วโมง2ชั่วโมงเขาเจาะกับเป็นสิเนาะบ่คือจังคนในครอบครัวเลยค่ะก็สิอยู่ตลอดจังซี่เนาะนะคะพี่น้องเคยถามติเขามาว่าอันบ่เคยเห็นตีเว้าถึงพ่อแม่เนาะค่ะบ่เคยเว้าถึงพ่อแม่ทั้งบ้านให้ฟังเนาะเล่าสบายดีบ่นค่ะพ่อแม่ตีค่ะสบายดีเนาะแต่ว่าแม่ตีตอนนี้เราอยู่เราไปเที่ยวอเมริกานะคะไปเห็นงานอเมริกากับพี่สาวตีนะคะไปเที่ยวแล้วเนาะแต่ว่าก็ไปซอยพี่สาวจับพักจับหยังจับมีจับหญ้าเนาะค่ะเฮ็ดซอยกันไปเนาะตัวทั้งพ่อตีนะคะเราก็สบายดีแต่ว่าเราก็เป็นห่วงอย่างเดียวคือเรากินเหล้านี่ล่ะจ้ะเรากินเหล้าหลายเนาะกินเหล้าทุกมื้อสิคะโทรติดต่อกันยากถ้ามันสิโทรไปก็ต้องโทรไปเครื่องคนอื่นน่ะสิคะเพราะว่าตีซื้อโทรศัพท์ให้เรารอบสุดท้ายน่ะเราก็คือว่าแต่ละคนกินเหล้าเนาะก็บ่ใครสนใจบ่ใครยังบ่รู้ว่าเป็นจังได๋โทรบ่ติดอีกเลยนะคะแล้วก็จำตีโทรหาเราสิค่ะตีโทรพันคนอื่นเนาะถ้าเกิดว่าตีกระส่งเมสเซจไปบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นพอตีมาทางนี้มาเล่นทางนี้โทรกลับมาหาในเดอร์จะสินะคะบางทีเขาก็อยากคุยกับเราสิเนาะอยากเขามีอย่างแบบคิดฮอดเป็นห่วงเราสิค่ะก็อยากโทรอยากคุยกันเนาะแต่ว่าเราก็คือว่าแหละหาตัวยากจะสิค่ะบางทีเราก็ไปอยู่อีกกับหมู่อีกกลุ่มนึงสินะแต่ว่าก็ติดตามข่าวอยู่ดอกค่ะติดตามข่าวจากพี่น้องเนี่ยแหละทางยุคเมืองไทยนะคะแต่ถามว่าพี่น้องตีเมืองไทย เรื่องยุคยาถ้าเจ้าเป็นธุระให้ใดบ่ตีถามว่าพี่น้องตีกับบ่มีแล้วจ้ะมีอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานเฮ็ดการอยู่ทางอื่นเนาะแต่อยู่เมืองไทยแบบอยู่อันนี้อีหลีกะบ่มีอ่ะเนาะเพราะว่ามันคือจังได๋ล่ะยายพี่น้องตีลุงป้าตีเพิ่นก็เสียกันหมดแล้วเนาะค่ะก็เหลือแต่หลานเหลือแต่ลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นก็พี่สาวคนโตก็ไปเฮ็ดงานกับพี่สาวตีอยู่อเมริกาเนาะไปพ่อแม่นี่แหละจ้ะส่วนน้องๆคนอื่นก็เพิ่นก็ยังเป็นเด็กน้อยเนาะก็เลยแบบบ่อยากไปรบกวนเพิ่นน่ะนะคะอันนั้นตีหาได้อยู่นี่ตีก็จะหาให้ก่อนเนาะนั่นแหละกับพ่อแม่ตีกะแยกกันนะคะเพิ่นเลิกลากันไปกะเท่าใดล่ะถ้าเขาปีที่7แล้วมั้งจ้ะเนาะที่7ที่18แล้วล่ะนั่นแล้วก็ย้อนว่าความบ่เข้าใจกันนี่แหละจ้ะสุดท้ายก็ต้องแยกทางสุดท้ายแล้วเฮาก็ต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองเนาะค่ะตีกะอยู่กับสตินะคะตอนนี้ก็สวดมนต์ภาวนานะคะแล้วก็ฟังธรรมะถ้าบ่ฟังธรรมะนี่นอนบ่หลับเด้อจ้ะพี่น้องเปิดธรรมะแล้วก็กองมันจะของพุ่นล่ะค่ะนอนหลับค่อยนอนหลับฉะนั้นนอนยากจ้ะโอเคค่ะพอคลิปหน้าเด้อจ้ะตีคลิปนี้ตีลาไปก่อนจ้าพามาชมบรรยากาศเย็นๆหนาวๆกันจ้ะโอ้ยเหมือดแท้โอเคค่ะคลิปนี้ตีลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ